นวนิยายที่เขียนขึ้นด้วยพล็อตน้ำเน่าธรรมดาแต่ภาษางดงามตระการตาจนแทบลืมหายใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลริท EP 20นะครับในค่ำวันนี้ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการด้วยเพลงบรรเลงของชูมันในชื่อว่า Piano Quartet in E flat major Opus ที่47 Third Movement ครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบหลักของนวนิยายเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตนวนิยายรางวัลซีไรต์ประจำปี2558โดยคุณแหม่มวีรพรนิติประภานิยายเรื่องนี้เขียนเกี่ยวกับความรักสามเศร้าอันงดงามและเรื่องราวนับร้อยพันที่เกี่ยวโยงกันอย่างลื่นไหลด้วยภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ของนักเขียนนอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังเป็นเหมือนนิยายที่มีเสียงดนตรีบรรเลงออกมาเพราะในแต่ละฉากสำคัญหรือธีมประจำตัวละครแต่ละตัวก็จะมีเพลงคลาสสิกประกอบอยู่ในเรื่องนะครับซึ่งสามารถหาชื่อเพลงดูได้ในท้ายเล่มครับผมหนังสือเล่มนี้สนุกมากนะครับเอาเป็นว่าผมไม่รีวิวอะไรมากแล้วกันครับแต่อยากให้ทุกๆท่านได้ตั้งใจฟังภาษาของหนังสือเล่มนี้ให้ดีๆแล้วจะพบว่ามีความงามของถ้อยคำมากมายที่บรรจุอยู่ในตัวอักษรเหล่านั้นครับเอาละครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับกับคำนำของผู้เขียนและเรื่องราวในบทที่1ของหนังสือเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตโดยคุณแหม่มวีรพรนิติประภาครับคำนำผู้เขียนฉันเก็บจำประเทศของฉันในภาพของผืนแผ่นดินอันนุ่มนวลไม่ได้แสนสุขสมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่เหมือนภาพในใจใครเป็นแค่ภาพเล็กๆนับล้านประติดประต่อของช่วงเวลาที่ทุกอย่างผ่านเรียบง่ายอ่อนโยนภาพของผู้คนที่จับกลุ่มนั่งคุยกันไปได้ทั้งวันด้วยเรื่องไม่สลับซับซ้อนร่วมหัวเราะหัวใคร่เอาเป็นเอาตายกับสิ่งอันที่หาสาระมิได้พยักพเยิดทักทายยิ้มรางให้กันรายทางมองเห็นกันและกันและฟังกันได้ยินกระทั่งถ้อยคำที่ไม่ได้เอื้อนเอ่ยภาพเงียบไร้เสียงเรือนรางของเมืองก่อนพายุก่อนการมาถึงของเสื้อยืดราคาถูกสีสดก่อนมือตบตีนตบหัวใจตบนกหวีดก่อนหน้ากากซีดเผือกยิ้มเยาะไม่เลิกราจะออกเพ่นพ่านก่อนระเบิดความดีชีวภาพจะทำงานและไวรัสเกียจชังจะแพร่ออกไปในอากาศราวกับเชื้อโรคก่อนคนไม่รู้จักกันจะมาบอกว่าคุณต้องคิดอย่างไรเขาต้องฝันถึงสิ่งใดมันมีสิทธิ์อาศัยในบ้านหลังไหนเธอต้องอยู่หรือตายเพื่ออะไรก่อนพรุสวาทสัญลักษณ์สับแสงยากที่ไม่อาจเข้าใจได้นับร้อยพันถูกบัญญัติขึ้นก่อนผู้คนจะค้นพบจุดยืนยึดมั่นอุดมการเรียกร้องความถูกต้องก่อนหัวใจจะถูกปิดตายง่ายดายพอๆกับการปิดสนามบินและถนนก่อนเราจะขังตนเอาไว้ข้างในตัวเราไปตลอดกาลฉันเขียนประโยคแรกในวันที่มหานครดิ่งดำลงในมืดดำควันไฟและหยาดเลือดไหลนองท่ามกลางเสียงทอดถอนใจโล่งอกที่กลบฝังสามัญสำนึกให้ตายลงไปทั้งเป็นอย่างช้าๆฉันเขียนและเฝ้าหวังตลอดทางว่าเรื่องจะไม่ต้องจบอ้างว้างแต่กระทั่งถึงวลีสุดท้ายมันก็ยังเป็นได้แค่เรื่องรักหวานเศร้าของเธอและของเขาไม่มีคำว่าเราหลงเหลือในเรื่องเล่าของผืนแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเคยนุ่มนวลอ่อนโยนจนยากจะหาแผ่นดินใดในโลกเสมือนเสมอลงชื่อวีรพรนิติประภาบทที่1เด็กหญิงในตู้ปลาชลิกาซึ่งโตพอจะรู้ความอยู่บ้างจดจำช่วงเวลานั้นว่าเวลาที่บ้านมีแต่เสียงเป็นเศษเสี้ยวสำเนียงแผ่วเบาฟังแทบไม่ได้ยินเพรียกดังออกมาจากมุมนั้นมุมนี้ตลอดเวลาเสียงพึมพำคร่ำครวญกระซิบกระซาบจับใจความไม่ได้ทอดถอนใจเสียงตะโกนกรีดร้องร่ำไห้สะอึกสะอื้นในความมืดเสียงฝีเท้าย่ำเดินทั้งคืนเสียงหวีดชื้นของลมที่พัดวนขึ้นมาจากแม่น้ำอยากจะบอกได้ว่าเสียงพวกนั้นกำลังดังอยู่จริงๆหรือเป็นเพียงสัญญาณไร้ทางออกที่คงสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่ในบ้านอย่างนั้นนานหลายปีนับตั้งแต่วันที่ชาริยาเกิดและแม่จับได้ว่าพ่อไปมีผู้หญิงอื่นแดดจัดจ้านลอดสาดสวัยใต้ฟ้าอึมครึมตอนเพื่อนคนหนึ่งมาหาแม่ที่บ้านและน้ำตาเริ่มต้นการเดินทางหล่อนเริ่มก่อนจะต่อด้วยเสียงเบาๆเกือบกระซิบ
คนเขาพูดกันว่าแล้วก็พยักหน้าครูไปที่นั่นทุกเย็นหล่อนมีฟันหน้าซี่ใหญ่ยื่นออกมากับดวงตากลมโตคอยกรอกซ้ายขวาตลอดเวลาซึ่งทำให้แลดูเหมือนหนูกำลังตกใจเป็นนางรำเห็นบอกและก็สอนรำอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละแม่มองเห็นภาพท่อนแขนอ่อนโอนวาดไปมาในอากาศช้าๆแน่ใจหรือว่าใช่ครูทศไอ้ทีมน้องชายฉันมันก็เคยเห็นมันจะไม่ผิดหรอกเพื่อนมันคนแถวนั้นบอกเขาแอบไปมาหาสู่กันอย่างนี้ครึ่งค่อนปีละแขนโอนอ่อนนั่นยังวาดไหวไปมาในหัวแม่ของแบบนี้ปล่อยเอาไว้นานมันจะไม่ดีนะมือข้างหนึ่งวางอยู่บนท้องที่โยยื่นไปข้างหน้าอีกข้างวางนาบกับบานประตูแม่พบตัวเองยืนเก้เก้กังๆอยู่หน้าบ้านหลังนั้นทาสีฟ้านั่นล่ะหนูตกใจบุยใบเรื่องผัวผัวเมียเมียฉันไม่เกี่ยวนาพยักคางพเยอตาว่าแล้วก็ก้มหน้างุดงุดเดินจากและแม่ก็ได้แต่ภาวนาให้ทั้งหมดเป็นเพียงการเข้าใจผิดยังไม่ทันจะเคาะประตูก็เปิดออกหล่อนหลับตาลงตอนลมพลูเข้าปะทะหน้าไม่ทันตั้งตัวเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งก็เห็นผัวหล่อนยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่มีทีท่าประหลาดใจแต่อย่างใดราวกับกำลังรอหล่อนอยู่อย่างนั้นราวกับรู้ว่าหล่อนจะต้องมาจนได้สักวันมีกลิ่นฝนตกไกลๆโชยอยู่ในสายลมปนกับกลิ่นอ่อนๆของอะไรสักอย่างหอมๆเหมือนดอกไม้ดอกอะไรที่หล่อนนึกไม่ออกมองเลยไหลเขาเข้าไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางห้องแม่ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้อาละวาดแค่ไม่อาจละสายตาจากท่อนแขนที่อยู่ถัดขึ้นมาจากมือซึ่งวางพาดอยู่กับขอบโต๊ะของผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้สะสวยอย่างที่หล่อนนึกไว้ล่วงหน้าแต่ดูทันสมัยไม่เหมือนนางรำใส่กางเกงยีนกับเสื้อยืดลายขวางสีฟ้าส้มไว้ผมยาวถึงกลางหลังมีแววตาเศร้าๆเสียงกระดิ่งลมดังกรุ๊งกริ๊งมาจากที่ไหนสักแห่งเบาๆฝนยังไม่ตกตอนที่พ่อก้าวออกมาปิดประตูตามหลังโดยไม่หันกลับไปมองและพาหล่อนกลับบ้านต่อเมื่อกลับถึงบ้านแล้วนั่นต่างหากที่ฝนเริ่มเทลงมาไม่ลืมหูลืมตาต่อเมื่อกลับถึงบ้านแล้วที่แม่เริ่มสำเนียกถึงการมีอยู่จริงๆของผู้หญิงคนนั้นนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาเล็กๆที่หายไปบ้างในแต่ละวันของผัวแววตาอ้างว้างซึ่งเขามองดูตัวเองในกระจกบางเช้าและบางเย็นที่เขาชอบออกไปเดินเล่นตามลำพังหยุดยืนดูแม่น้ำด้วยท่าทางเหงาๆคราวละนานๆต่อเมื่อกลับถึงบ้านแล้วนั่นต่างหากที่แม่เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นปิดดวงตาด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างสาปแช่งดาวทุกดวงที่ชักพาคนทั้งคู่ให้มาพบกันก่นด่าการตั้งครรภ์ที่ทำให้เขาต้องไปเสาะแสวงหาความรักครั้งใหม่แต่เหนืออื่นใดหล่อนโทษชริยาที่อยู่ในท้องว่าเป็นต้นเหตุและปฏิเสธชะตากรรมด้วยพลังใจทั้งหมดที่มีโดยการบีบรัดหนักหน่วงเพียงหนึ่งครั้งชริยาก็ถือกำเนิดเกิดทั้งกำลังหลับมีนิ้วหัวแม่มือคาอยู่กับปากกลางดึกคืนนั้นด้วยอายุครรภ์ไม่ครบ7เดือนดีหมอพยายามยื้อยุดชริยาไว้ในโลกอันแห้งผากและหยาบกระด้างด้วยการเก็บเธอไว้ในกล่องแก้วโปร่งใสสี่เหลี่ยมสิ่งประดิษฐ์เรียนแบบคันมันดาอันน่าทึ่งซึ่งคอยปกป้องเธอจากความตายและอ้อมกอดเป็นเวลาหลายเดือนที่เธอได้แต่นอนมองดูโลกหมุนไปรอบๆอยู่ในตู้ปลาใบใหญ่หายใจด้วยอากาศบรรจุถังมาจากโลกอื่นดื่มกลืนจากสายยางและรอดชีวิตจากการต้องตายเพราะเดียวดายมาได้อย่างหวุดหวิดเติบโตมีสุขภาพดีเหมือนเด็กทั่วไปโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเธอไปติดเอาเชื้ออ้างว้างมาไม่อาจตรวจพบด้วยเครื่องมือทันสมัยทางการแพทย์ไม่มีหนทางรักษาและทำให้เธอต้องต่อสู้กับความรู้สึกหวาเวรุนแรงอยู่เสมอไปชั่วชีวิตไม่แต่แค่นั้นชริยายังมีอาการโหยหาตู้ปลาแม้จะเป็นที่มาของความเดียวดายเววาสารพัดแต่มันก็เป็นที่ซึ่งเคยปกป้องเธอไว้จากความตายที่ติดตามเธอออกมาจากหัวใจของแม่และทำให้เธอคอยแต่จะหาตู้ปลาใบใหม่ให้ตัวเองอยู่ร่ำไปอย่างนั้นตอนยังเล็กชริยาจะชอบเก็บสิ่งมีชีวิตอะไรต่อมีอะไรที่เจอตามถนนหนทางเอากลับมาเลี้ยงห้อมล้อมเป็นเกาะกำบังจนเต็มบ้านไปหมดหมาแมวมดนกกระรอกกิ้งก่าเต่าปาดที่กระโดดออกจากกระเป๋ากระโปรงนักเรียนของเธอแล้วหายไปในสวนตลอดกาล
หนอนนุ่มนิ่มที่กลายเป็นผีเสื้อสีฟ้าโบยบินออกไปในยามเช้าเมื่อเปิดกล่องดูหรือแม้แต่จิ้งหรีดที่เอาแต่กรีดปีกส่งเสียงน่ารำคาญซ้ำๆไม่หยุดหย่อนตลอดทั้งคืนชริยาไม่เพียงดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆของเธอเป็นอย่างดีเท่านั้นเธอยังนับญาติและเรียกพวกมันอย่างนับถือโดยมีศักดิ์นำหน้าอย่างพี่ยู่ยี่ป้าเหมียวลุงฝุ่นน้าตาลพี่ตาหวานป้าอีกตัวหนึ่งซึ่งแม้หนีเตลิดเปิดเปิงออกจากอ่างปลาทองไปได้ก็ยังไม่วายกลับมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆแถวดวงกล้วยน้ำว้าข้างบ้านและตอนไปเก็บดอกอัญชันกับชริกาเพื่อเอามาทำข้าวเหนียวเปียกสีม่วงครั้งหนึ่งเธอยังถึงกับจะพาเด็กผู้ชายที่เห็นนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นหางนกยูงหน้าโรงเรียนเอากลับมาเลี้ยงเป็นพี่ชายแท้ๆด้วยเราเอาเขากลับบ้านกับเราได้ไหมลิก้าไม่ได้หรอกทำไมเดี๋ยวแม่เขามาเจอแม่เขาจะร้องไห้ท่ามกลางแสงสีครามยามโพรเพที่กลางกลืนสีอื่นๆไปจนหมดเหลืออยู่แต่สีส้มสดของดอกหางนกยูงและล่องลอยเป็นจุดพลอยเหมือนฝูงแมงกระพุนไฟในทะเลที่ชริยาเคยเห็นในหนังสารคดีเด็กชายวัยไล่เลี่ยกับชริกาคนนั้นนั่งก้มหน้านิ่งเหลือบมองเด็กหญิงทั้งสองด้วยดวงตากริบกร้าวแม่เขาไม่มาแล้วหรอกลิก้ามันมืดแล้วมาสิชารีเดี๋ยวก็มาแต่ว่าหนูอยากมีพี่ผู้ชายไม่ได้แม่เขาไม่ร้องไห้หรอกไม่ได้ไปกันเถอะชาลีไปกันชริกากึ่งลากกึ่งจูงน้องสาวออกเดินแค่ไม่กี่ก้าวชริยาก็หันกลับไปดูที่ใต้ต้นหางนกยูงอีกครั้งท่ามกลางจุดสีส้มลางเลือนกระเพื่อมพายเธอคิดว่าเห็นเด็กผู้ชายกำลังถูกกลืนหายไปในแสงสีฟ้าคนนั้นยิ้มให้ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนที่สุดที่เธอเคยเห็นมาชาริยายิ้มตอบแม่เขาไม่ร้องไห้หรอกลิก้าฟ้ามืดหมดแล้วและเธอก็ลืมเขาไปในทันทีแต่ยิ่งโตชาริยาก็ยิ่งไม่อาจทนกับความร้าวรานใจที่ญาติสัตว์ทั้งหลายจะต้องตายตามอายุไขแสนสั้นของพวกมันได้เธอจึงหันไปนับญาติกับต้นไม้ในสวนซึ่งอายุยืนยาวกว่าแทนทั้งยังชอบแต่งถ้อยคำหรูหราต่อท้ายชื่อญาติสายเลือดคลอโรฟิลต่างๆด้วยอย่างป้าสายหยุดสุดสวยพี่ลำดวนชวนฝันน้าหูกวางกลางแขนไม่แค่แต่มีศักดิ์เท่านั้นพวกมันยังได้รับแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ให้อีกด้วยบางครั้งอย่างคุณหนูผู้ระหงไม่ก็คุณหญิงกันนิกาดารารายซึ่งเอาชื่อนางเอกละครวิทยุมาสร้อยต่อท้ายให้ฟังดูสูงศักดิ์สมกับสายสะพายหรือคุณนายี่สุนศรีที่หมายถึงกุหลาบมอนซึ่งเธอชอบเรียกด้วยชื่อเก่าว่ายี่สุนตามอย่างคุณยายเจิดข้างบ้านต่อท้ายด้วยคำว่าสีซึ่งเพี้ยนตัวสะกดมาจากสีในกลอนขุนช้างขุนแผนที่ชลิกาเคยอ่านให้ฟังตอนลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้วเกศแก้วพี่กุลยี่สุนศรีจะโรยร้างหางสิ้นกลิ่นมาลีจำปีเอ๋ยกี่ปีจะมาพบกันอันโด่งดังนั่นแปลกที่เธอกลับเรียกชลิกาวลิก้าซึ่งแผลงมาจากชื่อนางเอกหนังฝรั่งในชื่อทีวีที่ชื่อริต้าแค่ลิก้าเฉยๆไม่มีตำแหน่งหรือศักดิ์นำหน้าไม่มีคำสร้อยสวยงามต่อหลังและชลิกาก็เรียกเธอด้วยชื่อที่แผลงมาจากหนังทีวีเรื่องนางฟ้าชาลีว่านางฟ้าชาลีซึ่งต่อมาก็ขี้คลายไปเป็นนางฟ้าตารีนางฟ้าใจดีนางฟ้าโรตีนางฟ้าตาครีนางฟ้าข้าวสาลีนางฟ้าราวีนางฟ้ากระโปรีนางฟ้าอะไรต่อมีอะไรแต่สุดท้ายก็เหลือแค่ชารีที่ไม่ได้เป็นนางฟ้าของพี่สาวอีกต่อไปแล้วความเงียบก็ช่วงชิงบ้านไปเป็นของมันโดยไม่มีใครทันรู้ตัวหมอกสลัวบ้างในยามเช้าวันแสนธรรมดาเช้านั้นพ่อกำลังกินข้าวชลิกากำลังผูกเชือกรองเท้าพละด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกอย่างสับสนตรงหน้าบ้านมีชาริยาซึ่งยังเล็กเกินกว่าจะไปโรงเรียนอยู่ข้างๆนั่งยองหน้าเงียนหงายไปข้างหลังเล็กน้อยข้อศอกกลางกำมือแอบไว้อยู่กลางอกและกำลังคิดว่าตัวเองเป็นนกกระจอกตอนแม่บอกกับพ่อเรียบๆว่าหล่อนกำลังจะฆ่าตัวตายแล้วลูกสองคนก็จะต้องไปกับฉันด้วยแดดสะท้อนน้ำในแก้วที่นวลพี่เลี้ยงยื่นส่งให้ชลิกาวาบเข้ามาบาดจ้าจนพ่อต้องก้มหน้าหลบและคงก้มนิ่งอย่างนั้นไปอีกครู่ใหญ่เมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งประกายแดดแสบพร่านั้นก็หายไปแล้วเขารีตามองย้อนแสงออกไปที่หน้าบ้าน
ผ่านเมียซึ่งลุกเดินเข้าไปในครัวผ่านเครื่องเรือนที่คูดตัวอยู่ในแสงสลัวผ่านผลึกน้ำตาที่กระปิบเงามัวสวอกมาจากมุมห้องผ่านหมอกสลายข้างนอกนั้นชลิกากำลังดึงตัวน้องให้ลุกขึ้นจากการเป็นลูกนกเห็นเป็นโครงร่างสีดำตัดอยู่กับฉากวิบไหวของต้นส้มโอที่อยู่เบื้องหลังชริยามีท่าทางไม่พอใจเธอกระทืบเท้าเร่าโก่งคออ้าปากตะเบงเหมือนพ่อไก่พางเช็ดน้ำตาป้อยด้วยหลังมือที่ยังคงกำไว้แต่กลับไม่มีเสียงอะไรออกมาไม่มีเสียงร้องไห้ของชริยาไม่มีเสียงฝีเท้าของชริกาสะบัดตัววิ่งออกไปไม่มีเสียงร้องของอีกาตัวใหญ่ที่ชอบส่งเสียงดังเป็นประจำในเวลานี้ไม่มีเสียงเซาๆของใบไม้ไม่มีเสียงแม้แต่สายลมที่พัดไม่หยุดหย่อนของแม่น้ำวินาทีนั้นเองที่เขาสำเนียกถึงเสียงสะอื้นซึ่งสูญหายไปจากค่ำคืนรวมทั้งสรรพสำเนียงอื่นๆของบ้านที่เงียบงันมาหลายวันแล้วตระหนักแน่ในความเด็ดเดี่ยวซึ่งซ่อนอยู่ในคำขู่อันเนียนกลมราวกับก้อนหินจากก้นแม่น้ำเขายอมเลิกลากับผู้หญิงอีกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขและความเงียบก็คงครอบครองบ้านไปอีกนานหลังจากนั้นพ่อลาออกจากงานครูที่ทำและอยู่กับบ้านแทบจะตลอดเวลาไม่ไปไหนราวกับได้ลาออกจากโลกทั้งใบไปพร้อมกันด้วยนอกจากนานๆครั้งที่เขาจะลงไปดูงานในสวนบ้างนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีเขาไม่มีความรู้เรื่องไร่สวนมากนักแต่ก็ไม่ได้จำเป็นอะไรคนงานพวกนี้อยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่สมัยพ่อตาแม่ยายของเขายังมีชีวิตรู้ดีว่าต้องปรนนิบัติพื้นดินริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีนี้แบบไหนและจะว่าไปเขาก็ไม่ได้มีความสนใจใครทำอะไรอีกแล้วทั้งนั้นหัวใจของเขามันเอาแต่ปวดแปรบแทบไม่อาจทนไหวแม่หันมาปลอบโยนผู้ชายที่หลอนลักด้วยเรี่ยวแรงกับพลังใจดุจที่เคยใช้ช่วงชิงเขากลับคืนอย่างช้าๆบ้านอึมครึมหม่นหมองก็ค่อยๆกลับมาสะอาดสดใสจนหากไม่สังเกตจริงจังก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันเคยต้องด่างพร้อยด้วยรอยน้ำตามาก่อนหล่อนจะตื่นขณะทุกคนยังหลับฝันนั่งเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันไปเงียบๆเสร็จก็จึงจะเรียกป้าผ่องแม่ครัวนวลพี่เลี้ยงกับเนียงสาวใช้เข้ามาสั่งงานระหว่างวันนอกจากจะเดินตรวจงานที่สั่งไว้ไปรอบบ้านแม่ยังคอยจัดการเรื่องต่างๆให้พ่อไปพลางๆด้วยเป็นธุระช่วยให้เขาตัดสินใจว่าควรจะรับโทรศัพท์ใครจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องอ่านจดหมายฉบับไหนใครเป็นคนเขียนมาต้องทำและไม่ต้องทำอะไรต่อเมื่อมีเวลาว่างเหลือเล็กน้อยหล่อนก็จะคอยรื้อรูปถ่ายเก่าๆออกมานั่งดูคัดเฉพาะรูปที่ถ่ายคู่กับพ่อแยกต่างหากเอาออกมาใส่กรอบติดผนังครั้นรูปเก่าๆถูกติดหมดไปหล่อนก็ยังไหว้วานลุงพศลูกชายคุณยายเจิดข้างบ้านมาช่วยถ่ายรูปใหม่ให้อีกด้วยเปลี่ยนชุดสวยเหมือนกับจะออกข้างนอกยิ้มอ่อนหวานยืนข้างๆพ่อตรงหน้าประตูบ้านบ้างเชิงกระไดบ้างข้างๆรถบ้างบางทีก็ตรงริมแม่น้ำที่มีต้นลำพูใหญ่ยืนตระหง่านอยู่ข้างหลังเวลาใครมาเชิญไปงานเลี้ยงอะไรหล่อนก็จะรีบตบปากรับคำกุลีกุจอตัดเสื้อผ้าใหม่ไปทำผมบางหนยังถึงกับเรียกช่างมาเสริมสวยให้ถึงบ้านแต่เช้าเพื่อจะได้เอารูปมาติดเพิ่มอีกและในบ้านที่บานหน้าต่างถูกแง้มงับมาตั้งแต่ครั้งมันยังมีแต่เสียงซึ่งไม่ต้องการให้เล็ดลอดออกไปถึงหูเพื่อนบ้านแม่จะคอยใกล้ชิดติดตามพ่อไปตลอดเวลาราวกับเงาเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่มีโอกาสต้องรู้สึกอ้างว้างจนอาจเผลอไผลทำร้ายตัวเองเอาได้ในหลืบพรายของหวยหาส่วนพ่อก็จะใช้วันทั้งวันผุดลุกผุดพล่านคอยเปลี่ยนที่จากตรงโน้นมานั่งตรงนี้จากเก้าอี้ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงหัวใจของเมียที่เอาแต่เต้นตุบๆเข้าไปในอกเขาอย่างไม่รู้สึกเหนื่อยล้าจนในที่สุดก็กลายเป็นการเดินวกวนไปมาทั่วบ้านอย่างไร้จุดหมายซึ่งจะจบลงตอนบ่ายแก่ๆเมื่อหล่อนหันไปยุ่งในครัวทำอาหารค่ำปล่อยเขางีบหลับตามลำพังไปตรงเก้าอี้หวายใต้ต้นพิกุลและก็จะมีแต่พวกลูกๆเท่านั้นที่รู้ว่าเขาไม่ได้หลับสำหรับเด็กๆการมีอยู่ของพ่อคือปรากฏการณ์อันยากอธิบายชายผู้มองดูเรือนรางโปร่งใสจนเกือบจะมองเห็นทะลุออกไปด้านหลังได้คอยปรากฏตามมุมต่างๆของบ้านอย่างเงียบงันและวูบหายอย่างมีเงื่อนงำเวลาไม่มีใครเฝ้ามอง
ผู้ไร้ซึ่งความสามารถอย่างสิ้นเชิงในการติดต่อกับมนุษย์โลกคนอื่นและแทบจะไม่มีอะไรสื่อสารกับลูกๆนอกจากนั่งจ้องหน้าพวกเธอบางครั้งครั้งละนานๆสลับกลับไปกลับมาทีละคนจนพวกเธอเริ่มกระสับกระส่ายว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็กลับไม่ว่าอะไรแต่จะหลับตาขมวดคิ้วคล้ายเพ่งกระแสจิตส่งข้อมูลที่ได้จากการอ่านความนึกคิดของเด็กๆออกไปที่ไหนสักแห่งในจักรวาลอันไกลโพ้นส่วนแม่ก็เป็นแค่คนแปลกหน้าที่คุ้นเคยผู้เอาแต่เดินวกวนอ่อนล้ากลางเขาวงกตของเครื่องเรือนและดูเหมือนจะมีความสุขกับใครขึ้นมาบ้างก็ยามได้นั่งกอดอกลูบต้นแขนของตัวเองไปมาเบาๆมือมองรูปถ่ายที่ติดเรียงเต็มผนังแทบไม่เหลือที่ว่างราวกับแถบรังสีที่แผ่ออกมาจากนาฬิกาผู้ซึ่งไม่เคยกอดชาริยาไม่ในวันที่เธอได้ออกมาจากตู้ปลาครั้งแรกและพ่อไปรับเธอกลับมาอยู่บ้านไม่ในวันที่โทรลึกขึ้นจากการคลานและออกเดินเพ่นพ่านไปตามทางที่ต้องการและไม่กระทั่งในวันที่เธอเริ่มพูดและกลายเป็นเด็กผู้หญิงจริงๆมีความรู้สึกนึกคิดชีวิตจิตใจผู้จะคอยดูแลลูกๆไม่ขาดตกบกพร่องอยู่ห่างๆและคงระยะห่างนั้นไว้กระทั่งตายจากโดยไม่สำเนียกถึงอ้อมกอดที่พรากหายไม่แค่ระหว่างหล่อนกับชาริยาลูกที่หล่อนไม่เคยรักหากยังรวมไปถึงระหว่างหล่อนกับชลิกาลูกที่หล่อนรักมากกว่าทุกอย่างในโลกรวมกันโดยที่หล่อนเองไม่เคยรู้ลูกซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกหล่อนเรียกรักใคร่ว่าชลิกาน้อยกลอยใจแม่และหลับไหลในอ้อมกอดที่สาบสูญนั้นมาดีๆนับตั้งแต่วินาทีที่มาถึงโลกอันเปล่าได้จวบจนนาทีที่มาอันตรธานหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่ในวันที่ชาริยาเกิดและน้ำตาก็เริ่มต้นการเดินทางก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทที่1ของนวนิยายเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตโดยคุณแหม่มวีรพรนิติประภานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับท่านผู้ฟังคนใดนะครับสนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อก็ยังสามารถหาซื้อกันได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ